ซากตึกถล่มสเกล1ต่อ150ไดโอรามาจากบริษัทโทมี่เทคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection วันนี้นะครับมากับงานไดโอรามาของโทมี่เทคนะครับขนาด1ต่อ150เป็นตึกร้างตึกที่โดนทำลายโดยอาจจะเป็นก็อดซิลล่าหรือว่ากันดั้มหรือแม้กระทั่งอุลตร้าแมนก็ได้นะครับก็สามารถนำมาเล่นในสเกลที่ใกล้เคียงกันได้นะครับโดยโทมี่เทคเนี่ยมาเป็นแบบพลาสติกคิดนะครับซึ่งเราก็ต้องนำมาประกอบนะครับแล้วก็นี่คือด้านรูปของกล่องนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะบอกว่าในซีรีส์เนี้ยมีอะไรให้ต้องซื้อเพิ่มบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับเซต A นะครับก็จะเป็นตึกสูงนะครับแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้ซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าเขาเพ้นท์เขาทำวิตเตอริงทำวอชต่างๆเนี่ยสีแบบคอมพลีทมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำหน้าที่แค่ตัดประกอบเท่านั้นแหละครับแต่ที่สำคัญครับแหมสีที่เขาลงมาเนี่ยมันสวยเหมือนจริงมากๆเลยล่ะครับเอาล่ะมาแกะกล่องที่2กันเลยดีกว่าครับกล่อง B นะครับแกะมาก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันนะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆกันพลาคล้ายๆกับพลาโมแบบนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะฮะว่าต่ออย่างไรแล้วก็แต่ละชิ้นนะครับก็จะมีการเพ้นท์มาเนี่ยเหมือนจริงทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็ส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นซากตึกนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งทั้ง2กล่องนี้ให้ซากตึกมาแบบเดียวกันสีเดียวกันนะครับเอาล่ะได้เวลาไดโอรามาแอสเซมเบิลมาประกอบกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ขอกรอภาพให้มันเร็วขึ้นหน่อยนะครับจะได้ประหยัดเวลาครับแต่ว่าก็จะได้ดูว่าผมตัดต่อมันยังไงบ้างนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับวันนั้นผมมือเจ็บนะครับการต่อก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันมีมาไม่เยอะนะครับไม่ได้ละเอียดอะไรมากแล้วก็การต่อเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะ snap kit นะครับก็คือตัดปุ๊บแล้วก็สามารถติดกันได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้กาวเลยก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ในแต่ละชิ้นผมก็ใช้ art knife นะครับมาขัดๆหน่อยให้มันแบบไม่มีรอยตัดนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเห็นเป็นแต่ละชั้นนะครับที่สามารถเอามาสอดได้นะครับให้เห็นว่าแบบเฮ้ยโดนหุ่นยักษ์เนี่ยถล่มไปแล้วนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นซากตึกนะครับซึ่งซากตึกเนี่ยเพ้นท์มาแค่ด้านเดียวนะถ้าหงายอีกด้านนึงมันจะไม่สวยนะครับอันนี้ครับก็เอาซากตึกมาใส่เข้าไปเหมือนจริงมากๆเลยล่ะครับน่าเอาล่ะต่อมาครับมาต่อกันด้วยเซต B เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆโรงงานหรือโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนแหละนะฮะเหมือนโรงเรียนมากกว่านะครับก็ตึกโรงเรียนครับก็ต่อง่ายเหมือนกันครับแล้วก็ในแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีเดือยมาให้นะครับก็เสียบเข้าตามรูเลยนะครับติดง่ายนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแต่ว่าวัสดุของมันจะเป็นวัสดุแบบพลาสติกไม่แข็งเท่ากับพวกกันดั้มนะครับอ่อนกว่านิดนึงแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นชนิดอะไรนะความรู้สึกผมมันเหมือนมันอ่อนกว่านิดนึงอะนะฮะแต่จะด้วยความที่เขาทำสีแล้วก็เพ้นท์พ่นเคลียร์อะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูทำให้พื้นผิวในการจับรู้สึกต่างไปนะครับนี่ครับแล้วก็เซตนี้จะมีความพิเศษตรงที่ประตูนะครับจะมีเสาเดือยๆเนี่ยเล็กๆอันเนี้ยตั้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาคลอสอัพกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะมีคล้ายๆประตูทางขึ้นเนาะแต่นี้นะครับผมทากาวนะฮะคือจริงๆไม่ต้องทาก็ได้นะครับแต่ผมทาเพราะว่าผมรำคาญคือมันจะเหมือนกับพอหยิบขึ้นมาแล้วมันก็หลุดง่ายเนาะเอาล่ะนี่ครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วครับโอ้โหถ้าคุณมีฉากหลังสวยๆนะครับมันจะเหมือนจริงมากๆเลยแหละฮะนี่แล้วดูรายละเอียดของอิฐแต่ละชั้นนะครับที่เขาลงรายละเอียดไว้อย่างดีมากเลยเหมือนจริงสุดๆนะฮะแล้วก็รอยของริ้วรอยของการถล่มเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบมีแบบคล้ายๆกับเหมือนกับซากอิฐซากปูนที่มันแตกจริงๆนะครับทำออกมาได้เหมือนมากๆนะครับซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มราคานะครับอันนี้เนี่ยแฟนผมหิ้วมาให้จากญี่ปุ่นนะฮะก็จะตกกล่องละประมาณ1,000 กว่าเยนนะครับก็ถือว่าตกก็กล่องละ300-400นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ถ้าเกิดเมืองไทยนำเข้ามาก็อาจจะแพงกว่านี้นิดนึงนะครับซึ่งก็แอบสูงไปนิดนึงนะฮะแต่นี่ครับผมเอามาเทียบสเกลกับกันดั้มเนี่ยเล่นด้วยกันได้ดีมากเลยนะครับและนี่ครับก็เป็นการเปรียบเทียบสเกลนะครับนี่เป็นฟิกเกอร์อาร์ตนะครับอุลตร้าแมนเวอร์ชันแก้ไขแล้วนะฮะเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ RX78 Ground Type 1 ต่อ 100นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง2แบบนี้เนี่ยทั้ง2ไซส์เนี่ย
สามารถเอามาเล่นกับสเกล1ต่อ500ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเล็กกว่าใหญ่กว่าแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตึกตรงนี้เนี่ยมันแค่3ชั้นนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าเนี่ยสเกลนี้มันไม่น่าจะเหมาะเล่นกับ1ต่อ100แต่ผมสังเกตจากไอ้นี่ครับจากหน้าต่างช่องประตูของสเกล1ต่อ5 1ต่อ150เนี่ยนะครับมันเอามาเทียบกับตัวคนที่อยู่ในคอกพิทของ1ต่อ100เนี่ยใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันไม่ได้ดูใหญ่กว่ากันเล็กกว่ากันจากตาเปล่านี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเล่นกับฟิกาอาร์ตัวนี้แล้วก็สบายๆครับตึกอาจจะใหญ่กว่าสักเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคล่ะเป็นการเล่นที่สนุกมากๆนะครับเอาละครับถ้าชอบโปรดกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ